2016นะครับเครื่องบินปักดำลงทิ้งระเบิดด้วยความเร็ว90เมตรต่อวินาทีทำมุม30องศากับแนวระดับหมายความว่าเขากำลังมาด้วยความเร็ว90อะแต่ทำมุมเท่าไหร่ครับ30แต่เป็นมุมเฉียงลงมันอยู่ในแนวแกน xy หรือยังยังพอยังปุ๊บเราก็ต้องแตกให้มันอยู่ในแนวแกน xy ก่อน ux จึงเท่ากับ90อะไรครับ cos 30จึงเท่ากับ90คูณรูท3ส่วน2ได้45รูท3 uy ก็จะเท่ากับ90 sin 30ก็จะเท่ากับ45พอเราได้ถึงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมเรารู้ความสูงในแนวแกน y ทำแกน y ก่อน s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 gt กำลัง2 110เท่ากับ 45t g เป็นบวกหรือลบดูแกน y สิ y ทิศขึ้นหรือทิศลง g ก็ทิศลงแสดงว่า g เป็นบวก 5t กำลัง2 0เท่ากับ t กำลัง2บวก 9t ลบ 22 t บวก 11 กับ t ลบ 2 เท่ากับ0เราจะได้ว่า t เท่ากับ2วิจริงไหมพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย2วิเนี่ยมันคือเวลาที่ระเบิดจากจุด A เนี่ยวิ่งมาถึงจุด C แล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่รถวิ่งจากจุด D มายังจุด C มาคิดหา BC SX เท่ากับ UXTก็จะกลายเป็น45รูท3คูณ2ก็จะตอบ90รูท3เมตรใช่ไหมแล้วก็ทำไงต่อมาคิดที่ DC บ้างจาก S เท่ากับ UT ทำไมพี่ใช้สูตรนี้เพราะเขาบอกว่าซึ่งแล่นสวนมาด้วยความเร็วเท่านี้ไม่มีความเร่งเป็นความเร็วคงที่เพราะฉะนั้นไอ้รถบรรทุกเนี่ย DC เนี่ยมันก็จะเป็นสูตรแบบไม่มีความเร่งนะครับ U เป็น10 T เป็นอะไรครับ2ได้ S แล้วว่าเท่ากับ20เขาถามว่าตอนที่เครื่องบินน่ะปล่อยระเบิดเนี่ยมันห่างจากรถเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ถามหา B D เราก็เลยเอา B C อ่ะบวกกับ C D เท่ากับ90รูท3บวก20เมตรจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือจะเอา90คูณกับ 1.732 แล้วบวกกับ20ก็ได้แล้วแต่เราเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วข้อนี้นะครับเขาบอกว่าวัตถุ3ก้อนเนี่ยมีมวลก้อนละ200กรัมผูกต่อเข้าด้วยกันด้วยเชือก3เส้นโดยเชือกแต่ละเส้นเนี่ยยาว1เมตรก็คือเมตรมันห่างกันจาก O มา1เมตรนึง1มา2เมตร2มา3ก็เมตรนึงเมื่อจับปลายเชือกเหวี่ยงให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับปรากฏว่าวัตถุก้อนไกลสุดอะมีอัตราเร็ว9เมตรต่อวินาทีก้อนไกลสุดก็คือก้อนที่3 9เมตรต่อวินาทีก็คือ v 3เท่ากับ9จงหาแรงตึงเชือกหาตัวอะไรตัว t พี่ถามหน่อยในการเคลื่อนที่แบบนี้อะไรที่เป็นตัวแปรที่เท่ากันคำถามที่1วัตถุก้อนแรกหมุนเป็นวงกลม2และ3หมุนเป็นวงกลม S เท่ากันไหมอะไรเยอะสุด S 3อะไรน้อยสุด1 V 1 V 2 V 3เท่ากันไหม
ใครว่าเท่ายกมือใครว่าไม่เท่ายกมือไม่ยกขอให้มันเป็นหมันไม่ทันแล้วครับไอเดียเป็นหมันแน่นะครับไม่ยอมยกมือ V ไม่มีทางเท่ากันเพราะอะไรรู้ไหมจาก V เท่ากับ S ส่วน T เนี่ยเมื่อ S มันต่างยังไง V ก็ไม่เท่ากันสิ่งที่เท่ากันคือเวลาเชือกมันมัดอย่างเงี้ยทุกตัวจะกวาดอย่างเงี้ยนึกออกไหมเงี้ยสมมติว่าลูก1ลูก2ลูก3เวลามันกวาดมันจะกวาดพร้อมๆกันสิ่งที่เท่ากันของการเคลื่อนที่วงกลมที่มัดติดกันแบบนี้คือโอเมก้า1เท่ากับโอเมก้า2เท่ากับโอเมก้า3ครับหมายความว่าเรียนไหมไม่เรียนแล้วชวนเพื่อนคุยเห็นประตูไหมเดี๋ยวมึงนะโอเมก้า1โอเมก้า2แล้วโอเมก้า3เนี่ยเป็นไงเท่ากันเพราะไม่ว่ามันจะหมุนไปที่ตำแหน่งไหนมุมมันเท่ากันหมดไม่เชื่อดูนะสมมุติว่าเส้นน่ะกวาดมาถึงตรงเนี้ยเซต้าตรงนี้เซต้าตรงนี้เซต้าตรงนี้เท่ากันไหมเท่ากันหมดมุมจะเท่ากันหมดไม่ว่ามุมจะอ้ามากอ้าน้อยมันก็เท่ากันถูกไหมเนี่ยดูมือนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคิดทีละก้อนเราจะลองเดานะถ้าพี่ถามเราจะเริ่มจากก้อน1หรือก้อน3ก่อนก้อน3เพราะเรารู้ค่าที่ก้อนอะไรก้อน3มาดูก้อน3นะครับที่ก้อน3เนี่ยมีแรงอะไรวิ่งเข้ามาที่3แรงอะไรพุ่งออกเสมอแรงหนีศูนย์กลางซึ่งเท่ากับ fc ดังนั้นเราจะได้ว่า t3 เนี่ยเท่ากับ fc ไหนตอบให้ชื่นใจสิ fc มีสูตรว่าอะไร m fc อ่ะเท่ากับ mac แต่ ac เท่ากับ v กำลัง2ส่วน rมันจึงกลายเป็น mv กำลัง2ส่วน r เราได้แล้วครับว่า t3 เนี่ยเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r m เป็นเท่าไหร่ครับ 0.2 ถูกต้องพี่อยากให้เด็กตอบนี้อย่าตอบ2หลักกรรมเพราะมันใช้ได้ไหมไม่ได้เราต้องตอบพี่ว่า 0.2 กิโลกรัม v เป็นกำลัง2เป็น81รัศมีครับรัศมีใช้เท่าไหร่จุดศูนย์กลางอยู่ไหนอยู่นี่จากจุดศูนย์กลางมายังลูกที่3เท่าไหร่3ครับจำไว้นะรัศมีรัศมีคืออะไรคือจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดที่สนใจเพราะฉะนั้นอย่าใช้1เพราะว่าจุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่ลูกที่2ก็ต้องใช้เป็น3 3ตัดตรงนี้ได้อะไร27 27คูณ2ได้ 5.4นิวตันเราได้ที3ละแต่โจทย์ถามว่าจงหาแรงตึงเชือกทั้ง3เส้นคือหา T1 T2 และ T3 ทีนี้มาดูรูปที่2รูปที่2นะครับอันนี้มีแรงอะไรครับ T3 เพราะว่าเป็นเชือกเส้นเดียวกันถูกไหมแล้วมีแรงอะไรอีก FC แล้วมีแรงอะไรพุ่งไปทางซ้าย T2ดังนั้นเนี่ย T2 ก็จะเท่ากับ T3 บวก FC เท่ากับ 5.4 บวก MV กำลัง2ส่วน M เป็น V เป็นไม่รู้อ่ะเรารู้ V ที่จุด2ไหมไม่ไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บจะใช้สูตรนี้ไม่ได้ละเปลี่ยนสูตรจาก FC อ่ะเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R แต่ FC เองก็เท่ากับ M โอเมก้ากำลัง2 R ซึ่งเราทราบโอเมก้าไหมทราบไหมไม่ทราบปกติโอเมก้ามีสูตรว่าอะไรนะฮะสั้นๆโอเมก้าเท่ากับ v ส่วน r โอ้เท่ากับ v ส่วน r ซึ่ง v เรารู้แล้วว่าเป็น9 r เรารู้ว่าเป็น3แสดงว่าได้3
แต่เราอย่าลืมว่าโอเมก้า1โอเมก้า2โอเมก้า3เป็นยังไงเท่ากันทั้งหมดจึงเอามาแทนตรงสูตรนี้แทนก็กลายเป็น m ก็คือ 0.2 โอเมก้าก็คือ3กำลัง2 r เป็นเท่าไหร่2ถูกต้องเพราะว่าจากจุดศูนย์กลาง o เนี่ยมาถึง p 2ก็คือ2เมตรเด็กๆก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่9ก็อันนี้มันได้ 3.6 อ่ะถูกไหมดูนะ339 9436เติมจุดก็คือ 3.6 3.6 บวก 5.4 ก็เป็น9นิวตันทีนี้เหลือลูกสุดท้ายคือลูกอะไรครับลูก1ลูก1มีแรงอะไรไปทางนี้มาดูตรงนี้สิครับถ้าใครทุกคนช่วยกันตอบหน่อยสิผิดพี่ก็ไม่ได้ว่ามีแรงอะไรไปทางขวาบวก FCC ถูกไหมก็เส้นนี้มันมีเฉพาะ T2 แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือ FC เพราะฉะนั้น T1 ก็เลยเท่ากับ T2 เป็น9บวก FC ก็คือต้องใช้สูตรนี้ก็กลายเป็น 0.2 คูณกับ3ยกกำลัง2 R เป็นอะไร1 9คูณจุด2ได้ 1.8 แสดงว่าตอบ 10.8 นิวตันทีนี้สังเกตอะไรนะครับ T3 เท่ากับ 5.4 น้อยไหมน้อย T2 อ่ะเท่ากับ9เพิ่มไหมเพิ่มและ T1 อ่ะเท่ากับ 10.8 เพิ่มไหมเหตุผลเพราะว่าเชือกเส้นที่1ตรงนี้รับน้ำหนักมวล3ก้อนมันจะมีแรงมากสุดเชือกเส้นที่2เนี่ยรับน้ำหนัก2ก้อนจึงมีแรงรองลงมาแต่เชือกเส้นที่3ตรงนี้รับน้ำหนักแค่ก้อนเดียวจึงมีทีน้อยที่สุดโอเคจดได้ครับลืมอัดเอาใหม่พวกเราครับหน้า26เนี่ยมันเป็นหัวข้อเรื่องที่มันต่อยอดมาจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวราบเขาบอกว่าการที่รถคันหนึ่งเนี่ยนะครับวิ่งเข้าโค้งบนถนนราบเหมือนโค้งตรงใต้สะพานโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าโค้งถนนราบคือไม่เอียงแต่ถ้าโค้งจากบิ๊กซีมาโรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นถนนเอียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถนนโค้งเอียงจะใช้สำหรับรถที่ค่อนข้างมีความเร็วเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสังเกตว่าถ้ารถดีๆหน่อยบนนั้นสามารถวิ่งได้ถึง100-120แต่จริงๆไม่ควรทำไม่งั้นเราอาจจะบินไปแตะขอบฟ้านะครับส่วนตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโค้งที่ทำไว้สำหรับความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกรณีที่ถนนไม่มีทรายแต่ถนนมีทรายยิ่งช่วงไหนฝนตกจะเหลือแค่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่มีรถชนค่อนข้างสม่ำเสมอมีอยู่ครั้งนึงนะครับพี่ไปกินลาบบังเกอร์มันไม่ได้อร่อยมากแต่มันเหลือร้านเดียวแล้วตอนนั้นตีสองกว่าตีสามแล้วพี่ก็ขับกลับบ้านมาแล้วทีนี้พอจะเข้าหมู่บ้านเนี้ยพี่ถ้าช่วงไหนเป็นคนดีจะไปยูเทิร์นนึกออกไหมแต่ว่าถ้าพี่มาเองเนี้ยไม่มีคนอื่นด้วยพี่จะวุบแล้วเข้าเลยรถเก่งนะทำได้พี่ทำได้รถกระบะพี่ก็ทำได้เหมือนกันนะตีโค้งจากเลนในสุดแล้ววุบเข้าเลยนะมันไอยูเทิร์นนั้นกิโลนู้นรู้ไหมไปกลับเนี้ยเปลืองน้ำมันกูนะเออก็แวบแล้วเข้ามาเลยรถเก๋งก็มันทำร้ายใครไหมมันไม่ได้ทำร้ายใครครับพ่อแล้วคนจะเวลาตอนจะมีไว้ทำไมแหละครับพ่อมีไว้ขับตอนก็มีไว้กำหนดเวลาว่าเวลาไหนขายหรือไม่ขายแอลกอฮอล์ไงกฎหมายทีนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นสำหรับคำแปลนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบัวที่อยู่ใจกลางโลกมันจะไม่สามารถเข้าใจได้ที่หลอกนะครับทีนี้ฟังต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ขออย่างนึงเวลาโดยเฉพาะใครที่ขับรถหรือว่าลอดใต้สะพานลอยเนี่ยพยายามขับรถดีๆเออยังเล่าไม่จบมันมีขี้เมาคัน2คันขับตามมาเครื่องไม่รู้ครับเชื่อมั้ยคือถึงโค้งรถไม่หักอ่ะมันชนแล้วพุ่งไปเลยข้ามไอ้ที่ขอบสูงๆไปเลยเอออันนี้เรื่องจริงพี่กับจอยกับทวิตเฮ้ยแล้วก็พึบไปเลย
แล้วตอนแรกพี่จะจอดรถช่วยแล้วแต่พอดีไอ้ขี้เมาที่เขาขับตามมาคือคันแรกชนแล้วพุ่งไปคันที่ขับตามมาเบรกแล้วก็ไปลากกันขึ้นมาแล้วก็ขับตามพี่มาได้ก็โอเคปลอดภัยรถเครื่องชนแล้วลอยแบบต่อหน้าต่อตาพี่ไม่รู้ว่าสตันแมนอันนี้ชีวิตจริงอ่ะปึ๊บแล้วไปเลยอ่ะแบบเออช่างมันทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าแล้วทางโค้งมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมดูนะเขาบอกอย่างนี้ครับโดยปกติรถเนี่ยเวลาเข้าทางโค้งถ้าขับเร็วๆรถจะสไลด์ออกแต่การที่รถไม่สไลด์ออกมาเนี่ยมันมีแรงอยู่หนึ่งแรงที่เรียกว่าแรงเสียดทานดันไว้แรงที่ทำให้สไลด์ออกก็คือแรงหนีศูนย์กลางก็คือ FC ส่วนแรงที่ดันไว้ไม่ให้รถออกหลุดจากวงกลมหรือว่าทางโค้งก็คือ F เล็กดังนั้นเราจะได้ว่า F เล็กเนี่ย F เล็ก S จะเท่ากับ FCพี่ทำไมใช้ตัว S ล่ะรถมีความเร็ว S ตัวเนี้ยมันอยู่ในแนวแกนที่รถต้องไม่ขยับรถขยับในแนวหน้าหลังแต่แนวซ้ายขวาต้องอยู่กับที่ไม่ใช่ว่าขับโค้งไปแล้วก็แทะๆๆๆออกไปด้วยนึกถึงเวลาเคยเห็นรถแข่งไหมโค้งปุ๊บแล้วไม่ก็สไลด์ออกข้างๆอ่ะแล้วถ้าคนขับไม่เก่งจริงก็ชนกับที่กันชนไปเลยอ่ะเคยเห็นไหมอันนั้นคือกรณีที่ซ้ายขวาเนี่ยมีการสไลด์แต่ข้อนี้เขาบอกว่าในการขับแบบนี้คือจะต้องมีความเร็วเฉพาะหน้ากับหลังหน้าด้านหน้าไปเรื่อยๆเท่านั้นดังนั้นซ้ายกับขวาจึงกลายเป็น FS เพราะว่าซ้ายขวาต้องไม่ขยับเลยต้องเนี๊ยบเขาเรียกว่าการเข้าโค้งแบบเนี๊ยบนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรถที่เคลื่อนที่อยู่ถึงเป็นตัว S ได้เพราะปกติถ้ารถที่เคลื่อนที่จะต้องเป็น F อะไร FK หรือ Kinetic นะครับ FS เท่ากับ FCมิว n เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r มิว mg เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ได้สูตรลัดว่ามิวเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg จำโอ้มีเอฟเฟคด้วยเห็นไหมการกระพริบนะครับทีนี้อันที่2กรณีถ้าเป็นรถเครื่องขี่เข้าใต้โค้งสะพานโรงเรียนเรารถเครื่องต้องเอียงไหมมีใครพยายามฝืนให้ตรงไหมมึงตายอยู่นั่นแหละเชื่อมเถอะนะครับมึงจะเข้าป่าโขไปเลยนะครับพอเอียงปุ๊บเนี่ยเขาถามว่าเซต้าที่คนเอียงลงมาบริเวณนี้เนี่ยเท่ากับอะไรเซต้าก็เท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg คุ้นไหมแสดงว่าขอแค่มันเอียงครับเราจะได้สูตรลัดว่ามิวเท่ากับแทนเซต้าพี่สอนอยู่นะครับอย่าเพิ่งเล่นกันเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rgเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่มันสอบไม่ผ่านอธิบายก็เล่นอ่ะเรามาดูโจทย์เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม v กำลัง2ส่วน rg น้อยกว่ามิวรถจะเลี้ยวโค้งได้อย่างปลอดภัยถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม v กำลัง2ส่วน rg เท่ากับมิวนั่นหมายความว่ามันเป็นความเร็วสูงสุดที่รถคันนี้ขับเข้าโค้งแล้วไม่ถลายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม v กำลัง2ส่วน rg มากกว่ามิวรถจะไปแตะขอบฟ้าทันทีมันจะหลุดออกลองดูก็ได้นะครับเอารถมีหลายคันใช่ไหมเพื่อนเราอ่ะเป็นเพื่อนกันเริ่มจากรถแบ่งๆก่อนลองเข้าโค้งบิ๊กซีสัก200ดิเติมไปเติมเบนซิน95ก่อนไปโมเครื่องนิดนึงจะได้รถใหม่เลยนะเว้ยพร้อมกับ New Life น้ำมันต่างข้อ45ครับรถคันหนึ่งเลี้ยวโค้งบนถนนลาดด้วยรัศมีความโค้ง100รัศมีความโค้งคือตัว R สัมประสิทธิ์คือมิวเขาถามอัตราเร็วสูงสุดคือ V Max ก็ใช้สูตรเท่ากับมิวเท่ากับ V กำลัง2ส่วน RGv เลยเท่ากับ square root mu rg อันนี้ทันไหม root mu เป็น 0.4 r เป็น100 g เป็น10จึงตอบ20เมตรต่อวินาทีนะครับข้อนี้ครับเขาบอกว่า
รถยนต์คันหนึ่งกำลังเลี้ยวโค้งด้วยอัตราเร็วสูงสุดเท่านี้คือตัวอะไร v รัศมีความโค้งคือตัว r จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของถนนนะครับมิวเท่ากับ v กำลังสองส่วน r g ก็เท่ากับ25กำลังสองได้ไร625 r เป็น125คูณจึงตอบ 0.5 ถูกต้องข้อ47ครับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยกำลังเลี้ยวด้วยอัตราเร็วก็คือ v รัศมีก็คือ r จะต้องเอียงทำมุมพอมุมปุ๊บก็มีแค่สูตรเดียวคือแทนเซต้าเท่ากับ v กำลังสองส่วน r g 10รูท3กำลังสองได้300ถูกต้องหารด้วยโอ้แมว10รูท3คูณกับ10รูท3หารด้วย10รูท3คูณกับ10อย่างนี้ดีกว่าเนาะก็เลยเท่ากับอะไรรูท3เศษแทนอะไรที่ได้รูท3ก็คือแทน60อ่ะทำข้อ48ครับมาดูเฉลยกันในข้อที่48นะครับเขาบอกว่าขับรถเลี้ยวโค้งขณะฝนตกอ่ะได้เร็วแค่ครึ่งหนึ่งของเมื่อตอนฝนไม่ตกถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานขณะฝนไม่ตกเป็นมิลเขาถามว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานขณะฝนตกเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เป็นโจทย์เปรียบเทียบดูนะมิลเท่ากับ v กำลังสองส่วน r g เราจะเห็นว่าโค้งเดิมไหมโลกเดิมไหมตัดสองตัวนี้ทิ้งเราก็จะได้สูตรว่ามิวตกส่วนมิวไม่ตกเท่ากับ v ตกส่วน v ไม่ตกทั้งหมดกำลังอะไร2เขาบอกว่าขับรถเลี้ยวโค้งขณะฝนตกได้เป็นครึ่งหนึ่งของฝนไม่ตกถ้า v ตกเท่ากับ1 v ไม่ตกจะเท่ากับอะไร2งงไหมเออเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v ตกเป็น1 v ไม่ตกเป็น2แล้วก็ยกกำลัง2แล้วเขาบอกว่าถ้าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานขนาดฝนไม่ตกเป็นมิลข้างล่างเป็นมิลเขาถามว่ามิวตกอะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้ว่ามิวตกเท่ากับมิวส่วน4แสดงว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหายไปเท่าไหร่ตั้ง4เท่าเลยนะครับหายไป4เท่าจาก100จะเหลือ25รถจึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเวลาฝนตกอะมันไม่ใช่มีน้ำอย่างเดียวเราอย่าลืมว่าถนนน่ะมันเป็นซีเมนต์เวลาเราขับรถอ่ะไอ้น้ำมันจะออกมากับท่อไอเสียน้ำมันหล่อลื่นจะออกมาตามล้อและยางเพราะฉะนั้นในถนนจะมีน้ำมันผสมอยู่ด้วยและคิดดูเวลาฝนตกอ่ะน้ำอยู่ข้างล่างน้ำมันจะลอยขึ้นมาทำให้เวลาฝนตกอ่ะรถมันจึงเบรกไม่ค่อยอยู่เพราะมันมีทั้งทรายทั้งน้ำทั้งน้ำมันครบๆยมมาทูบชัดๆเลย3ตัวนี้มาดูข้อ49นะครับเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งอ่ะแล่นเลี้ยวโค้งบนถนนที่มีรัศมี100กับ400ด้วยอัตราเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นถนนกับยางมีค่า 0.2 อยากทราบว่ารถจะเลี้ยวได้ปลอดภัยไหมมีตัวพอ R มี2ตัวปุ๊บเนี่ยแต่เขาบอกว่าตรงนี้รถยนต์คันหนึ่งแล่น R 1 R 2ด้วยความเร็ว V เท่านี้แล้วเขาก็กำหนดมิวมาให้เชี่ยพี่มิวก็รู้ V ก็รู้ R ก็รู้ G ก็รู้ยากกว่าการหาอีกจริงไหมข้อนี้อ่านจบปุ๊บแล้วแบบรู้หมดแล้วทำไงสิ่งที่เขาถามว่าปลอดภัยหรือเปล่าดูอย่างนี้ครับทำอย่างนี้สิ V เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าเขาปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเพราะว่าอะไรเราก็เอาค่าที่เรารู้เนี่ยไปหาว่า
อย่างเช่นดูนะแนวคิดนะครับมิวเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rg v เท่ากับรูทมิว rg ถ้ามิวเป็น 0.2 นะ r เป็น100 g เป็น10อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยรูท200ก็คือ10รูท2 10รูท2ก็คือ 14.14หมายความว่าโค้งที่มีระยะรัศมี100จะขับรถได้เร็วสุดเท่านี้แล้ว v เท่ากับ72เนี่ย72คูณ5ส่วน18ได้เท่าไหร่20แสดงว่าอันเนี้ยผ่านปลอดภัยเพราะว่าวิ่งสูงสุดได้20แต่โค้งแรกมันวิ่งแค่14ปลอดภัยไหมปลอดภัยเอ้ยตายห่าสิก็มันวิ่งได้สูงสุด14แต่มันขับเท่าไหร่20อันนี้ตายอันนี้ไม่ปลอดภัยขอโทษขอโทษทีนี้พอดู v 2อันนี้ v 1นะครับอันนี้ก็เท่ากับรูท 0.2 คูณ400คูณ10ได้รูท800ก็คือต้องเท่าตัวนี้ได้ 28.28 เมตรต่อเซกหมายความว่าถ้าโค้งที่ r 400เนี่ยเขาจะวิ่งได้สูงสุด28แต่เขาวิ่งแค่เท่าไหร่20แสดงว่าอันเนี้ยปลอดภัยรอดโอเคครับข้อนี้นะครับรถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็ว108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขากำลังบอก V แต่ต้องเปลี่ยนอะไรคูณ5ส่วน18ได้เท่าไหร่30เก่งมากรัศมีเมื่อไม่คิดแรงเสียดทานถนนควรจะเอียงทำมุมเท่าไหร่ล่ะเซต้าแทนเซต้าเท่ากับ V กำลัง2ส่วน RGก็จะกลายเป็น900ส่วน300คูณ10ได้ 0.3 แต่ถ้าตอบ 0.3 มันผิดนะครับต้องตอบว่าเซต้าเท่ากับ arc tan 0.3 ถึงจะได้คำตอบได้คะแนนเต็มเนาะโอเควันนี้เลิกครับ